ใช่วันนี้เรามีงานชั้นสามนะตอนนี้อยู่ที่ชั้นสามแล้วก็เรามาที่บ้านคุณปอนจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้ถือเป็นโปรเจกต์ที่สองที่เรามาทําให้คุณปอนคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณปอนเริ่มต้นโปรเจกต์แรกคือตู้เราแตกถูกป่ะพอตู้เราแตกก็เลยจะปาไปฝากตอนนี้มาเรียบร้อยละแยกแพ็คเรียบร้อยละเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นมาเก็บไว้ด้านบนทําไมตู้แตกไม่รู้อ่ะไม่รู้ครับพี่อยู่ๆมันลั่นขึ้นมาดีลั่นแล้วคันนี้คือคุณปอนเอาตู้ไปซ่อมเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคก็วันเนี้ยพี่แนนจะต้องเอาตู้ขึ้นมาบนขาแต่ก่อนที่จะเอาตู้ขึ้นมาบนขาเราไม่ได้วางตำแหน่งนี้แล้วถูกป่ะเราจะย้ายขาตู้ปลาเซ็ตกล่องทั้งหมดที่เห็นตรงเนี้ยไปอยู่ด้านหลังนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวของทั้งหมดนี้เอาออกเดี๋ยวเราจะเรียงใหม่ไม่งงแค่พี่หนึ่งถ่ายรูปไว้ก่อนนะตอนขากลับจะได้เรียงถูกแต่จริงๆตรงนี้ยังถือว่าเรียงไม่โดนใจเท่าไหร่เดี๋ยวพี่หนึ่งแสดงความเป็นมืออาชีพของพี่หนึ่งโดยการจัดเรียงแบบโปรหนึ่งมองกล้อง ยิ้มหวานโอเคนะไม่ยากเท่าไหร่จุดยากคือว่าของเดิมเนี่ยลาคุณปอนใช้วิธีโอเวอร์ฟลูแบบการรักน้ำไม่ใช่โอเวอร์ฟลูแบบการรักน้ำคือมันมีโอกาสท่วมอ่ะแล้วมันเคยท่วมไหมข้างล่างวะท่วมครับเหรอตอนไฟดับท่วมไปรอบแล้วไม่โดนด่าก็เกือบครับมาโดนตู้แตกนี่แหละโอเคอย่างนี้เดี๋ยวคืออันนั้นเนี่ยมันเป็นระเบิดเวลาลูกหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งปั๊มหยุดการทำงานไม่ว่าจะปั๊มเราปิดปั๊มหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะทะลักกลับลงมาเรื่อยๆถูกป่ะจากลูกใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นงานเพิ่มของพี่แนนแต่เราคุยกันแล้วนะครับพี่แนนไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายพี่แนนทำให้เราจะเจาะพื้นตู้ใหม่แล้วให้มันลงแบบตัดระดับน้ำเพราะถ้าเกิดถ้าไม่งั้นเนี่ยการที่เราใส่การรักน้ำลงไปอ่ะมันจะดูดน้ำลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจนถึงระดับท่อที่มันดูดไปไม่ได้แต่ของพี่แนนเนี่ยมันจะดูดมันจะตัดเท่าระดับที่เราวาง แล้วก็จะดูดบนดูดล่างให้นะโอเคคราวนี้เราจะย้ายตรงนี้ไปพี่หนึ่งเราย้ายตรงนี้ไปเสร็จปุ๊บมาอยู่ตำแหน่งนี้หลังบ้านตรงนี้ไม่ใหญ่ฮะเด็กๆไม่เด็กหรอกมันก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับแต่ทำให้จบดีๆได้ในวันได้เราจะมาตั้งตรงนี้พอตั้งตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเปลี่ยนสติกเกอร์ด้านเอาด้านไหนฮะคุณปอนซ้ายขวาซ้ายขวาหลังหลังไม่ครับเดี๋ยวได้มองทะลุกระจกได้อ๋อโอเคแค่ซ้ายขวาเอ้ยอะไรพื้นนี่มันวางอยู่บนอะไรอ่ะเอานี่วางอยู่บนนี่กระเบื้องวางเหรอครับกระเบื้องวางข้างในแล้วเหรอใช่ครับพี่และชิ้นนึงอยู่ไหนฮะชิ้นนึงแอบอยู่ข้างหลังแต่เราจะเจาะทะลุกระเบื้องไม่ได้เลยนะเฮ้ยแต่คุณปอนน่าจะเจาะได้เหรอคุณปอนพี่แดนมีปัญหานิดนึงลาขึ้นมาก่อนแป๊บนึงของคุณปอนมีปัญหาป่ะไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรครับไม่เกี่ยวกับงานไม่เกี่ยวกับงานเราโอเคคุณปอนคราวนี้ปัญหามันคือเราจะต้องเจาะพื้นทะลุกันทุกส่วนตั้งแต่โฟมตั้งแต่ตู้แล้วก็กระเบื้องพี่นายไม่มีอุปกรณ์ในการเจาะกระเบื้องนะเข้าแล้วอันนี้ใครตัดมาให้ฮะช่างเขาเป็นเขามาเดินไปเขาเลยตัดให้อ๋อถ้าไม่งั้นมีอีกวิธีหนึ่งไอ้ชิ้นนั้นเดี๋ยวตัดให้พี่นายทีหลังพี่นายจะเจาะลงด้านนี้เพราะตอนนี้มันว่างอยู่ถูกป่ะหรือไม่พี่นายก็อาจจะเดี๋ยวให้ลาพิจารณาว่าจะเอาลงด้านไหนแต่ว่าแผ่นนี้จะยังไม่ลงงงป่ะแล้วเดี๋ยวพอพี่นายทำของพี่นายเสร็จปุ๊บให้เขามาวัดตัดลงไปเองคุณบอลงงป่ะงงพี่ผมโทรถามว่าเขาผ่านไปแถวนี้หรือเปล่าก็คือพูดง่ายคือให้เหลือช่องนึงอ่ะเดี๋ยวศิลาเขาจะพิจารณาว่าน้ำจะลงขวาหรือลงซ้ายน่าจะตัดเหมือนกระจกพี่ถ้ากระเบื้องเราไม่มั่นใจเราไม่เคยตัดเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเสียหายลองดูเลยก็ได้พี่มีสำรองอยู่หลายแผ่นเอามืออาชีพดีกว่าเพราะมืออาชีพไปตัดสวยใช่ไม่ใช่ปฏิเสธนะแต่งานอะไรถ้าเกิดมืออาชีพประเด็นอ๋อแล้วมันตัดสวยนะตัดตรงเป๊ะเลยเนาะมันคงไม่พอดีขนาดนี้หรอกมั้งเขาเป็นช่างไฟที่ผมคุณแล้วเขาทำสารพัดพี่ทีไปเอาถังเก็บน้ำขึ้นมาไปเอาปลาขึ้นมาอย่าให้ตากแดดมานะแล้วพี่นายจะทำให้ครบเป็น all service ทุกทีของเราเป็น full service full service เนี่ยจะไม่มีลูกลอยกับสายชำระแต่ตอนนี้พี่นายจัดเต็มแล้วเป็น all service ครบเลยก็คือมีสายชำระล้างกองให้ด้วยแล้วก็มีลูกลอยกันน้ำขาดด้วยไม่จำเป็นยืนยันว่าไม่จำเป็นเพราะร้อยวันพันปีจะได้ใช้
แต่ถ้ามีแล้วคือมันครบเราไม่ต้องไปไหนแล้วเราก็ฉีดล้างไปเลยน้ำดีพี่แนนดึงได้จากไหนเนี่ยพี่ถักท่อนี้แล้วเริ่มได้เลย โอเคแล้วเครื่องกรองสีฟ้านี่ไว้ทำอะไรฮะเก็บออกเลยครับพี่โอเคแล้วน้ำทิ้งไปไหนฮะน้ำทิ้งผมจะมีท่อเส้นเนี้ยพี่แนนเส้นเนี้ยเล็กไปเล็กไปใช่เพราะมันแค่6หุ่นน้ำทิ้งของเราต้อง1นิ้วถ้างั้นเดี๋ยวก็ต้องดึงออกแล้ววิ่งแล้วอันนี้ไปไหนอันนี้ไปออกนู่นงั้นพี่แนนมาลิงก์ใส่อันนี้อันนี้เดี๋ยวมันก็ไปลดมั้ยไม่ลดนะมันไปไหนอ่ะมันไปไหนตรงนี้แหละพี่เส้นใหญ่มาเลยพี่เนี่ยน้ำทิ้ง2เส้นแต่ถ้าเกิดพี่แนนเดินแยกต่างหากไม่โอเคนะไปลิงก์กันมันดีกว่ามันจะเอาหินออกใช่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 เดี๋ยวไปลิงก์กับมันดีกว่าเพราะอันนี้ไม่กลับมาที่โอเวอร์โฟลว์อยู่แล้วเดี๋ยวซื้อ3ทางมาตัวหนึ่งซื้อ3ทางนิ้ว2นิ้วมาตัวหนึ่งแล้วก็ลดโอเคได้ทำได้ไม่ยากไม่ทะลักทางใครทางมันแล้วเดี๋ยวค่อยมาลิงก์กันใหม่ลาไม่งงนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่ย้ายตู้ปลาก่อนมาติดตั้งแล้วค่อยทำตู้ทรงนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะเนี่ยสแตนเลสครอบด้วยความกลัวเขาสมัยก่อนพ่อแฟนทำแล้วมันระเบิดข้างพี่อ๋อเขาก็เลยคุยกับผมว่าถ้ามีสแตนเลสที่บ้านนะขึ้นกล่องมาเลยเดี๋ยวเขาวางกระจกให้อ๋อแล้วข้างล่างยังมีอีก3เส้นเหรอมีครับไว้รับกระจกดูความคิดว่าแต่กระจกนี่ไม่เทมเพอร์นะพี่แนนจอดได้นะฝาเขาอยู่ไหนฮะเนี่ยพี่อ๋อฝาตัวนี้โอเคปลาชื่อเฮงเฮงใช่โอเคอ่ะได้เลยครับเดี๋ยวพี่แนนดำเนินการให้นะโอเคเดี๋ยวไปดูคลิป2นะครับเรามาโยกย้ายกันเรามาติดตั้งกันสวัสดีครับ